คำที่เอ่ยต้อนรับและเชิญชวนให้มาใช้บริการรถจักรยานยนต์รับส่งฟรีด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมเป็นความตั้งใจของสมาชิกผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลากหลายอาชีพทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จากต่างจังหวัดที่เดินทางมารวมตัวกันบริเวณแยกป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้าก็มีพี่คนหนึ่งที่เขาน่าจะเป็นจุดริเริ่มเลยหรือเปล่าคือจากหน้าโรงพยาบาลศิริราชนะครับที่รับส่งมาสนามหลวงแล้วทีนี้ผมก็ดูแล้วผมก็คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากนะครับผมก็เลยผมตัวผมเองอะผมไม่ได้รวมกลุ่มกับใครนะครับขับรถมาจอดตรงนี้ตั้งแต่วันที่2ครับผมพอวันที่2เสร็จปุ๊บมีอยู่ตรงนี้ประมาณสัก10กว่าคันพอตอนเย็นๆก็จะเริ่มมีมาขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อวานนี้นะครับมีอยู่ประมาณ200กว่าคันตรงนี้ทำดีครับผมสิ่งที่ผมคิดไว้เสมอก็คือว่าความดีครับแม้จะเป็นแค่เสี้ยวเศษเล็กของฝุ่นละอองธุลีแต่ถ้ามันเป็นความดีเราก็ควรจะทำครับผมเพื่อถวายในหลวงครับส่วนนายสมศักดิ์ศรีวงศ์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณแยกเตาปูนรายนี้บอกว่าทุกวันจะตื่นตั้งแต่ตีห้าเมื่อให้บริการรับส่งผู้โดยสารที่วินแยกเตาปูนเสร็จแล้วก็จะรีบมาที่แยกป้อมมหาการในช่วง9โมงเช้าเพื่อให้บริการรับส่งฟรีกับประชาชนที่ต้องการเดินทางไปแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริเวณสนามหลวงเนื่องจากเป็นความตั้งใจที่ต้องการเสียสละเพื่อส่วนรวมตามคำสอนของพระองค์วันไหนคือสะดวกผมก็จะมาถ้าพร้อมคือจะมาเรื่อยๆคือตั้งใจทำไมนะคะทำไมเราตั้งใจนะทำดีเพื่อพ่อเช่นเดียวกับความตั้งใจที่ต้องการทำความดีเพื่อพ่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบางกะปิคนนี้ที่ใช้เวลาว่างมาบริการรับส่งประชาชนฟรีในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนตอนนี้น้องเรียนอยู่ใช่ไหมคะม.6 ครับโรงเรียนบางกะปิครับมารับส่งคนครับทำดีเพื่อพ่อครับมาตั้งแต่9โมงครับส่งตลอดวันเลยค่ะใช่ครับส่งยัน3ทุ่มก็โมงถึง3ทุ่มตั้งใจจะมาส่งฟรีใช่ครับตั้งใจจะมาแล้วผมมาทำแล้วสบายใจครับผมเห็นพี่ๆเขามากันมันดีครับผมว่ามันดีมากอ่ะก็เลยมาด้วยครับมาช่วยถ้าระบายแบบแบ่งเบาให้พ่อได้ผมช่วยได้หมดครับไปลงนามของพ่อหลวงครับใช่ครับแสดงความอาลัยครับส่งพ่อหลวงเราขึ้นสวรรคาลัยครับพี่ครับเราเห็นบรรยากาศการรวมตัวกันมาทำจิตอาสาเพื่อทำความดีถวายพ่อหลวงรับส่งฟรีเรารู้สึกไงบ้างคะผมรู้สึกว่าประทับใจครับประทับใจมากเลยเพราะว่าเราก็ต่างคนต่างร่วมด้วยช่วยกันเนาะแต่ว่ายังไงล่ะให้เราเดินทางแบบว่าสะดวกขึ้นประมาณนี้ครับผมว่าตอนนี้แกคงยิ้มครับนะครับแกคงยิ้มบนฟ้าหรือว่าประชาชนชาวไทยทุกคนเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันประมาณนี้ครับการรวมตัวกันของรถจักรยานยนต์รับส่งฟรีที่แยกป้อมมหาการขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมแล้วเกือบ300คนหากมีผู้ใดสนใจจะเข้าร่วมก็สามารถทำป้ายรับส่งฟรีทำดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ติดไว้บริเวณหน้ารถจักรยานยนต์โดยสมาชิกเหล่านี้ยินดีต้อนรับผู้ทำความดีทุกคนท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยที่มาร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องยังคงมีประชาชนจำนวนมากนะคะที่พร้อมใจกันแสดงพลังของความมีน้ำใจมาร่วมกันเป็นจิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเช่นนี้ซึ่งพวกเขาบอกว่าพวกเขามีความเต็มใจค่ะที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของไทยตราบนิรันดร์